ทำเอาหลายคนแทบช็อกกับความอัปยศที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาของไทยภายหลังพันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบหนึ่งในกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเซปักตะก้อแห่งประเทศไทยชุดใหม่ได้ออกมาเผยถึงเงินอัดฉีดของนักกีฬาที่ชนะจากเวทีการแข่งขันในระดับสากลรายการต่างๆได้ถูกหักหัวคิวจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสมาคมกีฬาบางกลุ่มแม้นักกีฬาเจ้าของเงินรางวัลจะไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นางสาวพิกุลศรีดาอายุ30ปีชาวบ้านใหม่ศรีสุขอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเจ้าของเหรียญทองตะก้อทีมเดี่ยวหญิงทีมชาติไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16กวางโจเกม2010ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักกีฬาที่เจอปัญหาหนักยิ่งกว่าเพราะจนป่านนี้ยังไม่ได้เงินรางวัลอัดฉีดจากการคว้าชัยครั้งนั้นก็ตั้งแต่เป็นนักกีฬาตะก้อทีมชาติก็ติดทีมชาติตั้งแต่ม.3แล้วก็ม.4ม.5ครั้งสุดท้ายเล่นม.5ครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราเลิกเล่นมาเนี่ยค่ะเราไปทำอะไรหลังจากเลิกเล่นม.5ก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะเรียนมหาลัยจบมหาลัยก็เป็นครูฝึกสอนอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีหลังจากพันตำรวจโทสืบศักดิ์โพสต์เปิดโปงเหลือบไหลในแวดวงกีฬาเธอก็อดไม่ได้ที่จะโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวชื่อปูนาขาเกพุนแล้วที่มีข้อความระบุเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ลำบากทั้งที่เคยเป็นนักกีฬาเหรียญทองรับใช้ชาติหลายครั้งนางสาวพิกุลเล่าว่าตัวเธอชื่นชอบการเล่นกีฬาเซปักตะก้อตั้งแต่เด็กตอนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ติดทีมชาติไทยและเลิกเล่นตะก้อตอนเรียนมัธยมศึกษาปีที่6เพราะจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งในช่วงติดทีมชาตินั้นสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกวางโจเกม2010ในประเภททีมเดี่ยวหญิงและทีมชุดขณะนั้นมีการอัดฉีดเงินรางวัลเหรียญทองคนละ1ล้านบาทในแต่ละประเภทตนขอขอบคุณพี่โจสืบศักดิ์พันสืบที่ได้มีการหาวิธีในการช่วยติดตามเงินอัดฉีดเพราะตนยังไม่ได้รับเงินอัดฉีดจำนวน1ล้านบาทโค้ชกับผู้จัดการทีมไม่รู้นำเงินไปไว้ไหนแม้ว่าต่อมาได้เลิกเล่นทีมชาติก็ได้มีการติดต่อไปทางโค้ชและผู้จัดการทีมแต่เรื่องก็เงียบหายไปก็คือเขาพี่เขาก็อยากช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเดินเรื่องให้เอาเงินคืนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโพสต์ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วก็แบบขอร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาช่วยได้ให้ช่วยตอนนั้นทีมเดี่ยว1ล้านทีมชุด1ล้านหนูได้เล่น2เหรียญทีมเดี่ยวทีมชุดก็ได้2ล้านต่อคนใช่ค่ะต่อทีมต่อคนต่อคนค่ะได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมตอนนั้นไหมว่าเขาเอาเงินไปไหนตั้งแต่เขาไม่พูดเขาจะบอกอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเงินไปไหนอะไรไงแต่เขาบอกว่าเออถ้าให้ก็จะได้ติดต่อยาวๆก็ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เล่นต่อที่ประมาณนั้นค่ะนางสาวพิกุลบอกอีกว่าปัจจุบันตัวเธอมีครอบครัวสามีได้ไปทำงานต่างประเทศมีลูกสาววัย3ขวบเศษอาชีพที่ทำอยู่คือปลูกผักขายแม้ชีวิตจะลำบากแต่ก็อยากจะได้เงินอัดฉีดดังกล่าวเพื่อเป็นทุนเพื่อต่อยอดทำธุรกิจดูแลครอบครัวเรื่องนี้ผ่านมาถึง13ปีอยากให้อดีตโค้ชและผู้จัดการสงสารอดีตนักกีฬาด้วยทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายลำพังเงินค่าแรงของสามีที่ทำงานอยู่ต่างประเทศโอนมาให้เธอใช้จ่ายเลี้ยงลูกเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นหากได้เงินอัดฉีดก้อนนั้นคืนมาน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเธอและครอบครัวมาก